นอนกระท่อมชมวิวพาโนรามากับที่พักใกล้ทุ่งดอกบัวตองณทุ่งสามหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนห้องพักก็จะเป็นห้องเล็กๆที่สามารถเห็นวิวแบบพาโนรามาได้ตั้งแต่หน้าห้องใครเข้าพักที่นี่ยังสามารถนั่งเล่นเดินเล่นในสวนดอกไม้เขาได้อีกด้วยแถมที่นี่ยังมีจุดกางเต็นท์ด้วยนะอยู่ห่างจากทุ่งดอกบัวตองเพียงแค่ 2-3 กิโลเท่านั้นใครที่ไม่ได้พักที่นี่ก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆได้20บาทขอบอกไว้ก่อนเลย1ปีมี12เดือนที่นี่เขาเปิดเพียงแค่2เดือนเท่านั้นใครจะมาต้องรีบมาเที่ยวได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนยาวไปจนถึงธันวาคมหลังจากนั้นปิดให้บริการเปิดอีกทีคือปีหน้าตามมาเที่ยวกันนะที่แม่ฮ่องสอนจ้ะทุกคน